ัสดีครับผมพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้เป็นเทปที่เราจะพูดถึงเรื่องแอมโดยเฉพาะแน่นอนเพื่อนๆ เห็นโลโก้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับแอมยี่ห้อนี้แอมมาแชลแต่ความพิเศษก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ออกมาตอนฉลอง50ปีของมาแชลแล้วก็รุ่นนี้มีกำลังขับ1วัตต์ออกมาทั้งหมด5รุ่นทำในอังกฤษทั้งหมดโดยที่ตัวแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยชื่อว่าแอมมาแชลซีรีส์50ปีรุ่น JTM1 C 1 C นะครับก็คือ1วัตต์คอมโบมันจะมีออกมาเป็นเฮดแล้วก็คอมโบแต่ตัวที่ผมนำมาวันนี้ก็คือเป็นคอมโบตัวนี้คาแรคเตอร์ของเขาก็คือจำลองไม่ใช่จำลองนะคือออกแบบมาด้วยออกแบบภายในเป็นหลอดล้วนแล้วก็วงจรเนี่ยให้ได้คาแรคเตอร์ของตู้แอมในยุคปี60ซึ่งได้คาแรคเตอร์ที่เรียกว่าใกล้เคียงเลยแหละตัวตู้เนี่ยจะเรียบง่ายตามยุคเขาเลยตัวโลโก้เป็นฟอนต์บล็อกของยุคเขาแล้วก็ตัวตู้จะเห็นว่าไม่มีปุ่มสวิตช์เกนนะจะเป็นการใช้วอลลุ่มเร่งขึ้นมาแบบเดียวกับยุค60ที่เขาเรียกว่าคลิปสัญญาณเพื่อให้เกิดเสียงแตกแล้วก็ตัวเนี้ยได้ความคลาสสิกได้ความวินเทจแล้วก็ได้เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ดั้งเดิมแท้ๆเลยส่วนเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันไปนะครับ